Notebook Today หากท่านมองหาโน้ตบุ๊กมือ2ต้อง Notebook Today เท่านั้น Notebook Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2ที่คัดมาแล้วทุกตัวเน้นของเดิมๆพร้อมใช้งานและมีประกันพร้อมการดูแลหลังการขายด้วย Service My รูปถ่ายจริงสินค้าพร้อมใช้งานเลยครับของดีมีคุณภาพจากทีมงานระดับชั้นเทิร์นโปรแต่ละเครื่องมีประกัน1เดือนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราร้านเรามีโน้ตบุ๊กมือ2สภาพดีพร้อมใช้งานมาอัปเดตกันทุกวันครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านโน้ตบุ๊ก Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2นะฮะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง Lenovo IdeaPad 700นะครับ -15 ISK สภาพสวยมากนะครับสีขาวมุกลำโพง JBL นะครับจอ 15.6 นิ้วคีย์บอร์ดไฟสีขาวแรงๆ CPU เป็น Intel Core i7 รหัส6700HQ 2.60GHz และสามารถบูตได้ถึง 3.50GHz เลยทีเดียวแรม 8GB DDR4 ฮาร์ดดิสก์ 1TB นะครับ CPU 4 Core 8 Thread เลยนะครับเปรียบเสมือนทางมอเตอร์เวย์ 8 เลนเลยดังนั้นในการทำงานของ Data Net Graphic ที่มาแรงๆสามารถรองรับได้เลยนะครับสบายนี่ครับเหมาะกับงานออฟฟิศขายของออนไลน์อัพโหลดดาวน์โหลดมีกล้องหน้าในตัวไลฟ์สดขายของได้นะครับมีการ์ดจอแยกเป็น NVIDIA GeForce GTX 950M 2GB GDDR3 เล่นเกมแรงๆสาย Garena นะครับผมได้เลย GTLV PS 2018นะครับ Dota 2ได้เลยนะครับสตรีมเกมได้หรือจะพิมพ์งาน Microsoft Word Excel สบายเล่นคาราโอเกะร้องเพลงอัดเสียงตัวเองทำเพลงนะฮะตัดต่อวิดีโอได้ด้วยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับจอ Full HD 1920x1080 พิกเซลทำให้ภาพที่ออกจากการถ่ายรูปเมมโมรี่การ์ดต่างๆนะครับได้รมเสมือนจริงมากกว่าจอ HD ธรรมดานะครับผมดังนั้นจึงเหมาะกับนักแต่งภาพไลท์รูมงานกราฟิกเลยนะครับแบตนาน1ชั่วโมงนะครับเครื่องเดิมทำงานปกติพร้อมใช้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแถมประกันจากทางร้าน1เดือนมีกระเป๋าใส่ชาร์จได้ครบเลยนะครับผมราคาก็ถูกมากๆเพียง 13,900 บาทเท่านั้นเองนะครับขายได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ขอฝากเจ้าโน้ตบุ๊ก Lenovo IdeaPad 700-15 ISK ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะมีโน้ตบุ๊กอะไรสเปคอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากไว้ให้คิดหากท่านมองหาโน้ตบุ๊กมือ2ต้องโน้ตบุ๊ก Today เท่านั้นขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังถ้าลูกค้าท่านใดฟังแล้วสนใจก็สามารถ inbox หรือแอดไลน์มาที่ ID@notebooktoday มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือถ้าต้องการด่วนโทรเลยครับ0845639094ถ้าถูกใจสินค้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับ